ป็นไงน้องทำไปจบไวค่ะนี้เป็นไงบ้างครับได้ครับเริ่มทีระวังเกียร์วางแสงแค่วันนี้ยาคิดไหมเกมจะจบเร็วกว่านี้ครับบอกกันจะเตะก่อนเตะแล้วนั่นมาเขาบอกเขาจะต่อขาต่อขาเขาบอกไอ้ยังไม่พูดฟังไม่รู้เรื่องเลยมึงต่อยตามใจตัวเองนี่หว่าต่อยมวยไม่พัฒนาเลยตายหาแล้วตามใจเรื่องเดียวไม่เงินโอ้โหต่อยมวยไม่ดังเลยตายหาก็เดี๋ยวให้ทางด้านเขี้ยวพยักพักก่อนนะวันนี้ก็ยางแตกนะครับก็เดี๋ยวไปดูผู้ชนะกันก่อนนะสวัสดีครับน้องห้องโอ้โหวันนี้เกมจบเร็วเกินคาดไหมน้องครับเกินคาดครับครับไปเห็นช่องโหว่อะไรยังไงครับน้องก็เตะขาแล้วเขามีสะดุ้งครับรู้ตัวไหมว่าก่อนขึ้นเวทีเราเป็นรองเนี่ยขึ้นมาถามเลยนะไม่รู้เราก็ต่อยตามสไตล์ต่อยตามหน้าที่เราใช่ไหมครับใช่ตามสไตล์เดิมทีเราวางแผนมายังไงบ้างก็เตะขาต่อยหมัดเนี่ยครับกลับมาเล่นยกไหนหรือว่าต้นเลยก็จะเบียดไปเรื่อยๆแต่ยกหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาสูงครับพอจบยกแรกเรารู้สึกไงบ้างตอนนั้นก็โล่งโล่งไหมดีใจไหมโล่งครับโล่งเพราะว่าตามเกมก็ไม่คิดว่าจะน็อกเร็วแทนนี้ครับแค่เกมยืดเยื้อไม่ได้จังหวะที่เตะขาเนี่ยน้องคิดว่ายืดเยื้อจะออกมารูปแบบไหนก็น่าจะโดนเข่าครับพอจะคู่ขี้คู่สีใช่คู่สีเบียดไปเบียดมาใช่วันนี้จบเกมจบเร็วแบบนี้พอใจมากน้อยแค่ไหนวันนี้ก็พอใจอยู่ครับแต่ก็ยังไม่มากเท่าไหร่เหงื่อออกยังครับยังไม่ออกเลยเตะไปกี่ทีนะแต่ก็ประมาณไม่ถึง10ครับไม่ถึง10แต่มันนวดเรื่อยๆอัดฉีดมีไหมครับไฟนี้ฉีดไฟนี้ไม่มีครับโอ้โหน่าเสียดายนะน่าเสียดายแล้วนี่ก็ลองก็เปลี่ยนเลยเป็นไงน้อง2ไฟที่ผ่านมายังไม่ชนะใครไฟนี้กลับมาเรียกความมั่นใจตัวเองได้เป็นไงบ้างครับก็รู้สึกดีขึ้นครับมีความมั่นใจขึ้นมาครับแล้วก็น้ำหนักพิกัดแบบที่เราตั้งเป้าวางแผนไว้พิกัดไฟหน้าตั้งเป้าไว้ว่าจะต่อย110 111ครับ112 112ใช่ไหมใหญ่มากใหญ่ไปนิดนึงใช่ไหมครับแล้วก็ปีนี้ชัยชนะแรกของปีใช่ครับแล้วก็วางเป้ายังไงบ้างอนาคตการชกมวยของตัวเองก็จะวางเป้าไว้ก็ถ้ามีโอกาสก็ต่อยไปเรื่อยๆครับจนมีโอกาสได้ไปวันนะถ้ามีโอกาสก็ต้องมีเป้าหมายอยู่แล้วใช่ครับมีเป้าคือความตั้งใจเหมือนการขยันการที่ซ้อมของเราครับผมน้องเป็นคนจากจังหวัดเป็นคนสปป.ลาวสปป.ลาวใช่ครับพูดไทยแชทกับพี่แต่งเท่าไหร่น้องปีนี้ปีนี้21ครับ21แล้วโอเคน้องพูดอะไรถึงแฟนมวยสปป.ลาวแล้วแฟนมวยชาวไทยที่ติดตามเชียร์น้องหน่อยครับก็ต้องขอบคุณแฟนมวยสปป.ลาวแล้วก็ทั้งประเทศไทยครับที่ช่วยเชียร์ครับไฟหน้าจะทำให้ดีกว่านี้ครับผมครับโอเคครับน้องยินดีด้วยครับ